ที่ออกมาประกาศต้องคิดเองเออเองหรือเปล่ามันเป็นการโปรโมททุกวันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่อยากมาดูแลครับท่านผู้ชมครับเจาะข่าวเด่นนะครับก่อนปีใหม่เป็นประเด็นร้อนจริงๆนะครับข้อพิพาทเรื่องข้อกฎหมายของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมอยู่กับคุณหมอสมานภูตระกูลผู้อำนวยการสำนักเครื่องควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขฮะสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีครับท่านนี้เป็นท่านที่บริษัทเหล้าเบียร์อย่างน้อยสิงคอร์ปอเรชั่นเขาประกาศว่าจะฟ้องครับนะฮะก่อนจะคุยกันเนี่ยไปฟังเสียงชัดๆว่าทางผู้อำนวยการสายงานการตลาดของสิงคอร์ปอเรชั่นคุณชัดชัยวิรัติโยสินว่ายังไงเรื่องคุณหมอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมาตอบคำถามกันเชิญนะกฎหมายมาตรา32ว่าแรกเรียกหมายถึงว่าถ้ามีให้ผู้ใดโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มมันต้องมีเรื่องของบรรยายสรรพคุณและชักจูงใจในแง่ปฏิทินทุกท่านคงได้เห็นบ้างแล้วนะครับมันก็มีรูปดังแบบและโลโก้ดีโออยู่มันไม่มีการบรรยายสรรพคุณว่าดีโอหรือแล้วเป็นอย่างไรตรงนี้ไม่ผิดแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่คุณหมอสมานภูตระกูลเข้าใจคุณหมอบอกว่าในประโยคนี้ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเอาแค่นี้พอตรงอื่นไม่ต้องไปดูแล้วท่านจะบอกว่าท่านไม่ตีความไม่ได้แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยท่านได้ออกประกาศไปถึงสถานีโทรทัศน์ทุกช่องโดยใช้ข้อความตรงนี้ตีความเพิ่มเติมการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆโดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทเนี่ยให้กระทำได้โดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์ทางสังคมซึ่งทางสำนักงานควบคุมและคุณหมอสมานเองก็บอกว่าปฏิทินชุดนี้มันไม่สร้างสรรค์มันไม่สร้างสรรค์แต่อย่างไรก็ตามประโยคนี้จบด้วยคำนี้ครับทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงวันนี้นะครับกฎกระทรวงยังไม่ออกเราเองมีความเห็นว่าสถานการณ์ควบคุมเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีอยู่สมองคุณหมอสมานเป็นผู้อำนวยการนะครับหากพิจารณาตามกฎหมายแล้วมีอำนาจหน้าที่เป็นฝ่ายผู้ประกาศของคณะกรรมการควบคุมเรื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่าฝ่ายผู้ประกาศจึงไม่น่าจะมีอำนาจหน้าที่ใดๆในการวินิจฉัยชี้ขาดว่าใครผิดหรือไม่ผิดตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ซึ่งแทนที่คุณหมอเนี่ยจะนำเรื่องปฏิทินเข้าสู่คณะกรรมการชี้แจงความผิดก่อนที่จะให้ข่าวใดๆเนี่ยกลับไม่ทำกลับออกมาให้ข่าวแล้วฟันธงชัดเจนว่าปฏิทินนี้ผิดผมขอถามว่าคุณหมอสมานมีอำนาจกฎหมายตรงไหนที่ออกมาประกาศเช่นนี้อย่างนี้ทำให้บริษัทและตัวฝ่ายน้องๆที่ขายแล้วและตัวบริษัทเสียหายผมถามว่าละเมิดอะไรได้แบบละเมิดสิทธิ์ของเรานะครับในบางกรณีผิดจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่ในกล่าวหาไม่ได้เลยเพราะนี่เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมหน้าที่ของท่านควบคุมโฆษณาและมาตรการอื่นในการลดการดื่มแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันตรงกันข้ามสิ้นเชิงมันเป็นการโปรโมทจนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่อยากดูมาอีกฉบับนี้นี่ครับทุกผู้ชมฮะเสียงจากคุณชัดชัยจากสิงคอร์ปอเรชั่นเป็นไงฮะคุณหมอฟังแล้วจริงๆแล้วคุณชัดชัยเนี่ยเป็นภาคธุรกิจนะครับแล้วบอกว่าไม่ให้หมอซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยตีตามหรือบังคับใช้กฎหมายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเนี่ยไม่สามารถใช้บังคับหรือตีความกฎหมายนะครับแต่ธุรกิจตีความได้หรือครับสิ่งที่คุณชัดชัยกำลังทำนี่คือตีความกฎหมายนะครับที่อย่างนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับมีผลใช้บังคับหลังประกาศในรัฐกิจจานุกรรมศาคือประกาศเมื่อ13 กุมภาพันธ์ปี 51มีใช้บังคับตั้งแต่14 กุมภาพันธ์ปี 51ครับหลังจาก14 กุมภาพันธ์ 51เนี่ยใช้บังคับมาตลอดนะครับมีผลใช้บังคับแล้วเพราะฉะนั้นทุกมาตราตามประบอบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2557เนี่ยใช้บังคับแล้วนะครับงั้นตรงนี้ไม่ต้องรอกฎกระทรวงไม่ต้องรออะไรใดๆทั้งสิ้นใช้บังคับเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นที่
ดูถัดมานะครับในมาตรา32ข้อคือตรงนี้ครับคุณทางคุณชัดชัยเนี่ยทางบริษัทเขาอ้างว่าคุณหมอสมานไปตัดเฉพาะห้ามที่ให้ผู้ใดโฆษณาทั้งที่ความจริงเนี่ยต้องบอกว่าห้ามโฆษณาที่เป็นกรณีของการแสดงสรรพคุณหรือจูงใจให้ผู้อื่นดื่มคืออย่างนี้ครับแล้วเขาอ้างว่าของเขาไม่ได้โฆษณาสรรพคุณไม่ได้จูงใจให้ใครดื่มอันนี้เขาอ้างนะฮะเชิญนะมาตรา32วรรค